สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์ที่จะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวของผมเองนะว่าเวลาผมเลือกเน็กไทกับพ็อกเก็ตสแควร์ก็คือไอ้ผ้าเช็ดหน้าอันนี้ที่ใส่อยู่ในกระเป๋าแจ็คเก็ตนะครับว่าเลือกยังไงแล้วก็แมทช์ยังไงให้เข้ากับสีเสื้อสูทนะครับไปไปดูกันฮะโอเคนะฮะทุกคนมาเริ่มที่วิธีเลือกสีไทให้เหมาะกับแจ็คเก็ตก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมใส่แจ็คเก็ตที่มันเป็นสีกรมใช่ไหมครับเป็นสูทสีกรมผมก็จะเลือกสีโทนที่ว่ามันไม่ได้เด่นหรือว่าพุ่งออกมามากนะอย่างพวกสีแดงผมก็จะเลือกเป็นโทนที่มันเข้มไปเลยเป็นแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีดีเทลนิดหน่อยอันนี้เป็นรูปใบไม้นะแล้วก็อย่างอันนี้เนี่ยที่ผมหยิบมาให้ดูหลายๆอันนะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลที่มันจะมี texture นิดๆของสีเทาอ่อนๆผสมเข้ามาคือส่วนตัวแล้วเวลาผมเลือก necktie ผมจะไม่ได้เลือกที่มันเป็นสีเรียบแล้วก็ผ้าเรียบไปเลยนะผมจะเลือกที่มันมี texture หน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยผมก็จะเลือกที่มันมีความเป็นแบบเป็นจุดๆเป็นซิ้วเป็นผสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี texture นิดหน่อยก็คือผมจะไม่เลือกอันที่มันเรียบเกินไปถ้าเกิดว่าเป็น texture ผ้าที่มันเรียบไปเลยเนี่ยผมก็จะเลือกที่มันมีลายแหละอย่างอันนี้ก็เป็นผ้าเรียบเหมือนกันอันนี้สีเขียวมีลายพริ้นเป็นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยอันนี้ของยี่ห้อ Drake นะครับสีน้ำตาลกับสีเหลืองอันนี้ของ Brooks Brothers สีน้ำเงินอันนี้ของ Drake ส่วนอันสีแดงที่ผมใส่อยู่อันนี้เป็นของยี่ห้อ74นะครับเป็นของญี่ปุ่นที่เขาไปขายที่อิตาลีอันนี้จะแบบเท่นิดนึง74ก็คือเป็นแบบเป็นผ้าแผ่นเดียวกันแต่ว่าผ้ามัน7ทบนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะเอาจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคในการเลือกสีคร่าวๆนะคือผมจะพยายามเลือกสีที่มันสีแบบไม่ได้ฉูดฉาดผมรู้สึกว่ามันสามารถแมทช์กับแจ็คเก็ตได้หลายสีสมมุติว่าอันเนี้ยผมใส่สีกรมใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเทาให้ดูว่ามันก็ยังไปด้วยกันได้อยู่เห็นปะพอผมเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มไอสีเข้มๆที่มันเป็นสีกรมเข้มๆสีแดงเลือดหมูสีเขียวเข้มๆเนี่ยมันก็ยังไปได้กับสีพวกนี้อยู่นะผมว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างเบสิกทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะพวกสูทเทาเข้มสูทน้ำเงินเข้มหรือว่าสูทเทาอ่อนก็ยังใส่ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเทาอ่อนให้ดูว่าสีเนี่ยมันก็ยังได้อยู่เห็นปะเทาอ่อนก็ยังได้อยู่อันเนี้ยคือเทคนิคที่ผมใช้ในการเลือกสีเน็กไทนะครับเราจะเลือกสีออกไปทางโทนเข้มไว้ก่อนน้ำเงินเข้มเลือดหมูเขียวเข้มแมทช์ได้กับเกือบทุกสีเลยของแจ็คเก็ตนี่ต่อมาเนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีเลือกพ็อกเก็ตสแควร์หรือไอ้เจ้าตัวผ้าเช็ดหน้าเนี่ยให้มันแมทช์กับเน็กไทนะครับเลือกยังไงให้มันแมทช์กันเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้นะครับก็คือเราเลือกให้มันมีสีผสมเข้ามานิดนึงที่มันแมทช์กันนะครับอย่างอันเนี้ยเน็กไทเป็นสีเลือดหมูใช่ป่ะผมจะเลือก Pocket Square ไม่ใช่สีเพลนที่เป็นเลือดหมูไปเลยแต่ว่าเลือกเป็นสีอื่นที่มันมีสีผสมของชุดที่เราใส่อยู่อย่างอันเนี้ยมีขาวมีน้ำเงินมีกรมมีเหลืองอันเนี้ยมันก็จะมีขาวมีน้ำเงินแล้วก็มีกรมเล็กๆอยู่ผสมเข้ามานะแล้วเวลาพับเนี่ยผมจะพับให้มันเห็นแค่สีแบบผสมเข้ามานิดเดียวอย่างอันเนี้ยผมพับให้มันเห็นเป็นสีกรมนิดเดียวเห็นปะเนี่ยมันก็มีความเป็นสีกรมอยู่นิดนึงผสมเข้ามาทำให้ลุคมันยังไม่ได้แบบเลือดหมูแล้วมันก็เลือดหมูจ๋าเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเลือก Pocket Square ทั้งผืนเป็นสีเลือดหมูผมว่ามันก็จะเยอะไปนิดนึงเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ผมก็จะเลือกผสมแบบเนี้ยที่มันมีสีเล็กๆ เข้ามาผสมเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำเงินขาวกลมแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยมันกำลังแบบบาลานซ์ดีก็จะมีความเป็นกลมเป็นขาวผสมอยู่ข้างในนะครับผมก็รู้สึกว่าวิธีนี้มันทำให้มันค่อนข้างบาลานซ์มันไม่ทำให้สีที่เราเพิ่มเข้ามาในชุดเราอ่ะมันหนักเกินไปนะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งให้ดูแล้วกันในชุดตัวเดิมเพราะว่าเชิ้ตขาวสูทกลมเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเน็กไทกับเปลี่ยนพ็อกเก็ตสแควร์ให้ดูมาแล้วครับต่ออันนี้เป็นเส้นที่ผมจะเอามาผูกให้ดูเป็นเส้นที่2เป็นสีเขียวนะนี่อันนี้ก็จะเป็นลายแบบแพทเทิร์นแบบเท่ๆหน่อยเป็นลายปริ้นยี่ห้อ Drake นะครับลายสวยมากอันนี้นะผมชอบการส่วนตัวชอบลายประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเรียบๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเน็กไทที่เป็นสีเรียบๆผมก็จะเลือกให้มันมีเท็กเจอร์นิดนึงให้มันดูแบบไม่จืดไป
นี่นะครับคือลุคที่2แบบเปลี่ยนเน็กไทกับ Pocket Square นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเน็กไทเป็นสีเขียวแหละก็คือเป็นลายประมาณนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะข้างในมันจะมีโทนสีน้ำตาลมีสีน้ำเงินมีสีเหลืองผสมอยู่นะครับไกลๆก็จะเป็นสีเขียวซึ่งผมว่ามันก็ยังไม่ได้โดดกับลุคนี้มากแล้วมันก็สวยดีนะครับเนี่ยถ้าใส่ออกมาประมาณนี้นะครับส่วน Pocket Square เนี่ยผมแมทช์เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับมีขอบเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ลายข้างในเนี่ยถ้ามองดีๆมันก็มีความที่มันเป็นสีเหลืองสีเลือดหมูสีเขียวผสมอยู่ผมรู้สึกว่าผมชอบ Pocket Square ที่มันมีหลายสีแบบนี้นะมันสามารถแมทช์ได้หลายโอกาสแล้วก็เอาไปใช้ได้กับเน็คไทหลายๆเส้นด้วยนะครับแล้วเราก็จะยัดเป็นแบบไม่ได้เรียบร้อยมากเป็นแบบขยุมขยุมแบบเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าเราพับเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะถ้าใครชอบแนวเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยก็ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ว่าผมชอบแบบขยุมขยุมมันดูแบบไม่ได้เรียบร้อยมากดีแล้วก็ได้เห็นสีหลายๆสีของตัวผ้าเช็ดหน้านี้ด้วยนะครับมันก็จะเห็นสีน้ำตาลสีฟ้าสีเหลืองนิดหน่อยแล้วก็มาแมทช์กับไทที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะอย่างอันเนี้ยก็ใส่กับแจ็คเก็ตสีกรมแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีขาวได้อีกอย่างนึงมันก็ไม่ได้ใส่แค่จะกับแจ็คเก็ตสีกรมได้นะลองเปลี่ยนเป็นแจ็คเก็ตสีเทาให้ดูมันได้เหมือนกันจะมีความเห็นสีน้ำตาลสีฟ้าสีเหลืองที่มันมาชนกับตัวสีเขียวเนี่ยซึ่งผมว่าก็ยังโอเคนะมันไปด้วยกันได้อยู่นะนี่อาจจะแบบไม่ได้โฟกัสให้เห็นตรงนี้มากเพราะว่าอันนี้มันเด่นแหละจะเป็นลุคที่แบบไม่ได้ดูน่าเบื่อแล้วก็ดูวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงการเพิ่มลายให้กับเน็คไทนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างยังไม่ได้แบบอยากที่จะใส่สีเรียบจนเกินไปนะลองเลือกลายที่แบบอย่างอันแรกเมื่อกี้ที่มันมีลายใบไม้นิดนึงมันก็จะแบบไม่น่าเบื่อไม่จำเจนะครับแล้วก็มาเลือก Pocket Square ที่มันเป็นแบบลายๆแบบเนี้ยให้มันมีสีผสมหลายๆอันที่มันเข้ามาลิงก์กันกับชุดเราทำให้ดูมีอะไรแล้วก็ดูแบบไม่ได้ฉูดฉาดจนเกินไปนะยังแบบซอฟต์ๆอยู่ยังแต่งง่ายอยู่นะครับอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เอามาฝากกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแจ็คเก็ตมีลายฉูดฉาดขึ้นมาบ้างดูว่าเดี๋ยวจะเลือก Pocket Square กับ Necktie ยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับทุกคนอันนี้เราเปลี่ยนแจ็คเก็ตเป็นแบบแจ็คเก็ตที่มันเป็นแพทเทิร์นแบบลายๆบ้างนะทุกคนออกแบบสีน้ำตาลแล้วก็มีเส้นสีเลือดหมูนะครับผสมอยู่ซึ่งพอมันเป็นแจ็คเก็ตลายปุ๊บเนี่ยเทคนิคของผมก็คือผมจะเลือกไทที่มันเป็นสีเพลนหรือว่าเป็นสีพื้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือสีเพลนเนี่ยผมก็จะเลือกให้มันมีเท็กซ์เจอร์นิดนึงให้มันดูแบบไม่เรียบไม่เงาจนเกินไปนะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบความที่มันแบบแคชชวลแคชชวลแบบนี้นะเส้นเนี้ยสวยเลยนะครับอันนี้ก็ของยี่ห้อ Drake อีกเหมือนกันนะยี่ห้อนี้ก็ทำไทสวยเป็นยี่ห้ออังกฤษนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักก็ลองไปหาดูกันได้นะครับที่เมืองไทยก็มีเดคอรัมเขาขายอยู่นะครับลองไปดูกันได้นะฮะส่วนอันนี้นี่ผมเลือกไทเป็นสีพื้นแล้วใช่ป่ะผมก็เบรกไอตัวแจ็คเก็ตสีน้ำตาลด้วย Pocket Square ที่มันเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกน้ำเงินสีพื้นมันก็จะชนกับเน็คไทอันนี้เกินไปใช่ป่ะผมก็เลยเลือกน้ำเงินที่มันมีลายหน่อยอันนี้เป็นของยี่ห้อ Turnbull and Asser นะครับของอังกฤษอีกเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นลายเพสลีย์แบบนี้แต่ว่ามันมีความผสมระหว่างเลือดหมูมีเขียวมีชมพูเล็กๆนะครับแล้วก็ขอบเป็นสีขาวถ้าเกิดเราพับแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นดีเทลที่มันเป็นบอดี้ตัว Pocket Square ด้วยแล้วก็เห็นตัวที่มันเป็นเหมือนหูอย่างเงี้ยด้วยนะครับจริงๆผมเคยมีทำคลิปที่เป็นการสอนพับ Pocket Square แบบนี้ไว้บ้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูเนี่ยขึ้นไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะนี่อันนี้ก็เป็นวิธีการพับแบบคร่าวๆแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบพับแบบยัดๆแบบเนี้ยผมว่ามันดูแบบไม่ได้เรียบร้อยดีแล้วก็ง่ายๆสบายๆประมาณนี้ก็ได้แหละให้มันมีสีเข้ามาตัดกับตัวแจ็คเก็ตหน่อยถ้าเกิดว่าอยากเอาผ้า Pocket Square สีน้ำเงินไปใส่กับแจ็คเก็ตน้ำเงินเมื่อกี้ผมว่ามันก็จะกลืนกันไปนิดนึงผมก็เลยเลือกเอามาแมทช์กับแจ็คเก็ตที่มันเป็นสีอื่นนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือจริงๆเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้มาตลอดแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเพราะว่าเคยมีคนถามกันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวฝากติดตามครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับThank you.